สวัสดีครับผมเข้มเอาสิเอาละสวัสดีครับผมเข้มสวัสดีครับผมตุ้นครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์กกระดอกทอล์กทุกที่ที่มีประตูวันนี้เรามากันที่ท้ายรถประตูรถประตูรถใครเอ่ยประตูรถผมนั่นแหละโอเคสวยมากเลยสีขาวใช่วันนี้เราจะมาทอล์กเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีครับเกี่ยวกับเรื่องวันนี้มันมีประเด็นดราม่าพี่ประเด็นดราม่าเกี่ยวกับงานทอล์กโชว์บอกชื่อไปเลยทอล์กโชว์ของอาจารย์จตุพลนะทอล์กโชว์ของคุณโน้ตอุดมแต้พาณิชย์เดียว12ล่าสุดต้อง12ล่าสุดที่มีประเด็นดราม่าที่ผ่านมาไม่กี่วันครับไม่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ในการโชว์เลยการโชว์อาจจะสนุกมากเพราะว่าผมไม่เคยดูเหมือนกันเคยดูย้อนหลังเฉยๆพี่ก็ดูย้อนหลังเพราะว่าไม่มีตังค์ไปซื้อบัตรดูหน้างานจริงเราไม่มีพยานขนาดนั้นเราก็ดูย้อนหลังเอาทีนี้มันมีประเด็นดราม่าวันนี้คราวนี้มาอะไรโหมีเห็นคนนี่ใครดงใครด่าบอกด่าเดียวโน้ตรอกี่เดียวก็ไปดูทุกคนยอมแพ้ขี้ตรงขี้ตาเอาเรื่องอื่นดิเอาเรื่องอื่นดิเรื่องอะไรมีเหรอประเด็นดราม่าที่ว่าอยู่ดีก็มีคนมาขโมยซีนขอแต่งงานกันเดียวเฉยเลยก็เป็นเขาบอกว่าเป็นลูกหลานหนึ่งในทีมสปอนเซอร์มาขอของเดียวมาคุกเข่าขอแฟนสาวงานในนั้นน่าเหมือนกับแฟนเหมือนที่รู้ตัวเหมือนเตี้ยมอ่ะแต่งตรงแต่งตัวเหมือนเจ้าสาวพอรอพร้อมอ่ะเขาต้องเตรียมอยู่แล้วก็เป็นเตรียมนี่ก็ผมว่าเตรียมไงเป็นถึงแล้วเป็นถึงสปอนเซอร์เออเขาต้องเตรียมอยู่แล้วผมว่ามันไม่ได้เหมือนถึงตัวเนี่ยสมมติว่าเนี่ยรายการเราใช่ป่ะเราได้สปอนเซอร์ปุ๊บเราทำอะไรเราก็ต้องเตรียมกับสปอนเซอร์เตรียมแต่มันน่าเกลียดคือน่าเกลียดตรงไหนคือคนเขาซื้อบัตรไปชมการแสดงโชว์เดี่ยวไมโครโฟนไม่ได้ซื้อบัตรไปดูมึงมานั่งขอผู้หญิงแต่งงานเขาเป็นถึงจะสปอนเซอร์เพื่อทำอะไรก็ได้ก็แค่เวลานิดเดียวพอไม่เขาเลยเป็นสปอนเซอร์ก็ทำอะไรได้หมดสิใช่เป็นคนหวานชื่นขอดราม่าโรแมนติกขอแต่งงานไม่เกิน5นาทีหรอกเป็นไม่เป็นเพี้ยที่โรแมนติกเขาเปล่าชายาพี่น้องพี่ไหมอะไรนะชายาพี่น้องพี่ไหมกูงงจูนก่อนเราถามไปนี่แหละถามใหม่เราเห็นด้วยไหมผมอ่ะไม่เห็นด้วยดิมึงบ้าอะไรเขาซื้อบัตรเสียตังค์มาดูโชว์ไรกะละเทศาไม่มีสามัญสำนึกเอาสมองที่ไหนมาคิดสมองมาปัญญาคลายใครกับใครแสดงคนดีมีแต่คนสาปแช่งมีแต่คนด่าทำไงว่าแม่งไม่โรแมนติกแล้วมีแต่คนด่าทั่วประเทศไม่เป็นเลยเห็นด้วยเพราะว่าเห็นด้วยอะไรผมไม่เห็นด้วยนี่พี่เห็นด้วยเหมือนว่าเออพี่เป็นสปอนเซอร์ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเออถ้าพี่เป็นสปอนเซอร์ให้เราใช่ป่ะรายการใดๆก็ตามสักพี่ขอแค่นิดเดียวเนี่ยทำไมจะให้ไม่ได้เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับโชว์ไงถ้าเกิดสมมติว่าสปอนเซอร์ขอบคุณโอ้ขอบคุณสปอนเซอร์มีอะไรนะต้องตอบไปนี้อันนั้นโอเคเพราะว่าใช้วิกิเป็นโอกาสคนแม่งเยอะไงประกาศงานแต่งรถตู้ไม่ต้องจัดขึ้นมาประกาศตรงไหนไปคุกเข่าขอก็นั่นแหละเออเตรียมเรียบร้อยแล้วก็รู้ว่าเตรียมก็เนี่ยพอเตรียมถึงคนหนึ่งด่าพอคนด่ามายิ่งมีกระแสมันยิ่งดังไงเอาก็ดังแบบอย่างนี้ภูมิใจเหรอคนไทยชอบอะไรดังที่แบบนี้งั้นปล่อยแม่งเลิกกันเลิกเขายังไม่แต่งเลยมันไม่สมควรมันไม่มีกาลเทศะคืออันนี้คนที่เขามาดูอ่ะเขาเสียตังค์จ่ายค่ามาดูการแสดงคิดง่ายๆไงก็มาดูเดี่ยวแถมมีนี่มันนิดหนึ่งแต่ทำไมไม่อยากได้ตลกตรงไหนวันนี้มันจะได้มีกระแสให้เอาพูดในสังคมโซเชียลยังไงไม่ชอบไม่อยากได้คือเดี๋ยวดังแป๊บเดียววันสองวันนี้ก็เงียบเห็นปะไม่เงียบหรอกนักเล่นคีย์บอร์ดเยอะขนาดผมไม่ได้ไปดูยังไม่ชอบเลยตอนนี้ก็หนุ่มสาวก็ออกมาพูดแล้วพูดเรื่อยๆก็เรื่องของมึงไม่ชอบมึงไม่รู้จักกันร้านที่3ไม่ได้คือเราเป็นสังคมไทยมันต้องให้เกียรติด้วยว่าอุ๊ยเขาซื้อบัตรมาเพื่อชมการแสดงโชว์ไม่ได้ซื้อบัตรมาเพื่อมาดูมึงขอแต่งงานไร้สาระให้เกียรติแล้วไงเขาเลยมาขอสถานที่แบบนี้เอาพี่เสียงผมไปขึ้นอ่ะเสียงขึ้นเออถ้าเกิดไปขอกลางห้างกลางอะไรที่แบบไม่ต้องมีคนคือคนอื่นโอ้ยคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ได้แต่ว่ายิ่งกว่ากลางห้างก็นี่มันเสียตังค์ไปชมไงไม่ใช่มันไม่เกรงใจคนที่เสียตังค์ไปบ้างเลยเขาเสียตังค์มาดูเดี่ยวแล้วก็มาดูนี่ด้วยไงแล้วเขาอยากดูไหมแล้วถ้าสมมติไปตาสีตาเสียขอแต่งงานเสียตังค์พี่ต้องไปดูมันดูไหมเขาไม่สนใจว่าคนที่เสียตังค์มาดูเดี่ยวจะมาสนใจอะไรเขาหรือเปล่าดูไม่ดูเลยเขาใช้แค่นี้ไงให้โอกาสได้มาคือเขาไม่สนใจการด่าเสียงกระแสกลับออกมาขอให้กูได้ขอในสถานที่นี้คนแม่งเยอะเพื่อไงคือต้องการดังต้องการว่าอุ้ยคนเยอะๆมาขอก็ต้องแต่งงานกันตรงนี้ต้องมาคุกเข่าขอถ้ามันโชว์โรแมนติกโชว์หล่อโชว์แม่น้อยก็คือขอแต่งงานกับสาวซึ่งผู้หญิงก็เป็นนางเอกเป็นดาราด้วยโอ้โหดังดังตัวไหนดาราตัวอะไรก็ไม่รู้ก็ดังเลยก็ดังตอนตรงนี้ไง
นนี้ดังนะดังป่ะล่ะดังแต่วันนี้ยังถึงตอนนี้ยังไม่เงียบเลยเนี่ยเหรอตกลงพี่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมั้ยเนี่ยคือไปสิผมก็ไม่เห็นด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นคนชมใช่ผมจะวุ่นวายตรงนั้นเลยนะแต่คิดว่าณเวลานั้นน่ะคนก็คงจะแบบคืออยากให้มันแบบผ่านไปแบบหมดเร็วๆเค้าก็ไม่รู้เพราะไม่เกิดขึ้นตอนนั้นเค้าคงไม่รู้ว่าโอ๊ยมึงจะใช้เวลาสักกี่ทีใช่เออแต่ว่าเท่าที่ถามสอบถามในโลกโซเชียลก็บอกว่าประมาณ 5-10 นาทีซึ่ง 5-10 นาทีอ่ะยกตัวอย่างถ้าเกิดพี่ไปดูหนังเรื่องนึงแม่งกำลังมาแล้วผมกำลังวุ๊บดีตัดมาโฆษณาคัดเอาแค่โฆษณายังไม่เท่าไหร่เราเข้าใจได้เพราะเวลาคือเป็นสปอนเซอร์ใช่ตาตาเป็นอย่างอื่นอ้าวมาพวกข่าวขอแต่งงานในขณะหนังกำลังมันอ่ะใช่กำลังจะยิงจะนู่นนี่มาเอ้าพวกข่าวขอแต่งงานมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยแต่พี่กำลังมันอยู่ดูเราดูหนังกำลังมันอยู่ถ้าโฆษณายังเข้าใจได้เพราะว่าโฆษณาคือเขาเป็นสปอนเซอร์ที่ทำให้เกิดหนังแต่ตอนนี้นี่ว่าแม่งพี่คนเขาไม่วุ่นวายเพราะว่าคือไม่รู้ว่ามันจะมากินเขาไม่รู้ไงถูกเขาไม่รู้ไงแล้วก็อยากคนจะอยากให้มันแบบจบไปเร็วๆอ่ะถ้าไปวุ่นวายก็คงยื้อกันยาวไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมวุ่นวายเลยนะทำไมไม่ไปอ่ะไม่ไปไม่รู้เขาใครจะรู้ว่ามันจะเกิดอย่างนี้คือตอนแรกถ้าเกิดเราเป็นคนนี้นั้นเราอาจคิดว่าอ๋อเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในการแสดงหรือเปล่าไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นเกมการโชว์เออคนโน้ตอาจจะเป็นหนึ่งในการโชว์หรือเปล่าแต่สุดท้ายคือมันไม่ใช่โชว์ไงมันเป็นการขโมยชีวิตใช่ต้องเหรอซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโชว์เลยซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่แสดงความดีด้วยเลิกกันเลยเลิกใครวะให้มันเลิกกันเลยคนยังไม่ทันไปจะเลิกเลยวะเอามาด่ามาเนี่ยคนด่าทั่วประเทศแต่ก็เลิกกันคนไม่ได้หรอกเชื่อเถิดเดี๋ยวพอผ่านจะออกมาพูดขอโทษนะคะสิ่งที่ผมชั้นทำลงไปไม่ได้เจตนารู้เท่าไม่ถึงการก็เหมือนคดีที่ผ่านมาของประเทศไทยแป๊บเดียวก็ลืมไม่ลืมพูดไปทุกวันแต่ไม่ลืมหรอกนะก็มีเลิกกันขอให้คู่นี้ไม่รักกันเลิกเล่าครับเดี๋ยวว่าใครอะไรก็คนรักกันเราก็เห็นด้วยไม่ยุยงให้เลิกกันแต่ว่าขอนิดนึงเลยว่ามันต้องดูรู้จักกาลเทศะวันเวลาสถานที่ที่มันเหมาะสมไม่ใช่มาขอแต่งงานการคอนเสิร์ตถ้าเกิดสมมติว่ามีคอนเสิร์ตคุณไปดูคอนเสิร์ตอยู่อยู่ดีคนมาขอแต่งงานการคอนเสิร์ตซึ่งแบบเนี้ยไม่เตรียมไม่ได้หรอกต้องเตรียมอยู่แล้วเพราะขนาดเจ้าของงานลงมาขนาดนี้ชงให้ขนาดนี้follow ไฟเฟยจับปั๊บปั๊บเครื่องทรงเครื่องระบบซาวด์ทุกอย่างทุกอย่างพร้อมหมดเลยนี่คือเตรียมมาคือเป็นกระแสก็ช่างช่วยกันช่างกระแสตกลงเข้าท่าใครตกลงเข้าท่าใครไม่รู้อะช่วงที่พูดแบบพูดปลามึงอะงั้นสรุปเลยสรุปง่ายๆก็คือไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนหรือว่าคนอื่นๆเพราะว่ามันเป็นการไม่รู้จักกาลเทศะเอาเสียเลยคนก็เสียตังค์มาดูการแสดงโชว์เดี่ยว12มาทำแบบนี้มันเสียบรรยากาศแล้วก็ไร้สาระมากๆไม่ยินดีด้วยเลยผิดหวังหวังกับไม่คือไม่รู้คนอื่นๆอีกหลายๆคนอาจจะมีคนที่คิดแบบนี้คิดว่าอุ๊ยอุ๊ยทําแบบนี้ดังว่ะใช่มันพูดเดียวดังว่ะดังแน่นอนแต่ว่าคนด่าทั้งประเทศแล้วแต่เอาไปคิดเองว่าคุณจะดังแบบในทางที่ดีหรือว่าจะดังในทางที่แบบนี้หรือแบบเนี้ยผมเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการมากกว่าเพราะผมไม่คิดว่าเขาจะโดนคนด่าทั่วประเทศคือว่าผมไม่มีอะไรคิดเหมือนไปแค่นั้นเองที่ไหนได้เดี๋ยวโชว์อะไรคงมีอะไรแบบนี้ปึ๊บๆเพราะว่าในการเดี่ยวของพี่นุชจะมีเหตุการณ์อะไรมาแปลกๆทุกเดียวแต่มีอันนี้ที่มันแปลกเกินแปลกๆแปลกๆถูกแล้วมันก็กลายเป็นโดนด่าไม่ใช่แสดงความดีกับการโดนด่าจนไปรบกวนสิทธิส่วนบุคคลของคนดูถูกจุดนี้มันเป็นจุดสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมโลกถูกเพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้ไม่สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างไม่สมควรทำขึ้นอีกและไม่สมควรให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกและก็คิดไม่ออกแล้วสำหรับ EP ถัดไปเราจะไปท็อกกระดอกกันที่ประตูไหนต้องอย่าลืมติดตามได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันได้ที่ช่องยักษ์คิ้วสตูดิโอเฮ้ยบาย